ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมนายช็อตตี้บูโจวาอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกม Ragnarok Next Generation นะฮะหรือเขาเรียกสั้นๆว่า ROX นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นการทดสอบรอบที่2นะครับก็จะเห็นว่ามีภาษาไทยรองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนใครที่ดาวน์โหลดไม่ได้นะครับแสดงว่าโควต้าเต็มก็ขออภัยมาในทีนี้ด้วยนะแต่ลงทะเบียนล่วงหน้ารอไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าเกมนี้เขาบอกว่าเขาจะมีการเปิดให้เล่นจริงๆเนี่ยภายในกลางปีนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็อดใจรอได้เลยฮะเอาล่ะเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศของการเล่นเลยกันละกันว่ามีอะไรบ้างครับเดี๋ยวจะนำไฮไลท์มาให้ดูด้วยนะครับอันดับแรกเลยนะฮะเลือกเซิร์ฟเวอร์ครับผมก็เล่นที่เซิร์ฟเลสโรสนะครับกุหลาบแดงครับผมตอนนี้ก็เล่นนักเวทไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะสร้างตัวละครให้ดูก่อนกันละกันนะครับสำหรับการสร้างตัวละครครับก็คือเราเนี่ยจะสร้างเป็นโนวิทนะครับก็คือยังไม่มีอาชีพเนาะเป็นเหมือนกับคลาสแรกสุดตั้งต้นเดิมเลยนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนอาชีพซึ่งมันสามารถตกแต่งทรงผมได้สีผมเพศรวมไปถึงเรื่องของรูปแบบของลูกตานะครับแล้วก็สีของตาก็ปรับได้อันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยก็แล้วกันเนาะชอบแบบไหนจัดไปครับสำหรับวิธีการเล่นในเบื้องต้นนะครับเนื่องจากเกมนี้เป็นเกมแนวออโต้ MMO เนาะเราสามารถคลิกบริเวณเควสได้เลยครับมันก็จะเดินไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องให้ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับ NPC นะครับการต่อสู้หรืออะไรก็แล้วแต่มันจะออโต้อัตโนมัติให้นะครับแล้วก็ข้อดีของเกมนี้คือเนื่องจากมันเป็น Ragnarok Online นั่นแหละครับแต่ว่าทํามาอยู่ในมือถือแล้วก็กราฟิกมีการปรับปรุงมากอย่างเช่นที่ผมอยู่ในขณะนี้เป็นเมืองอิสูนั่นเองครับเมืองของนักดาบใช่ไหมครับแต่ว่าในเกมนี้ทุกคนจะต้องมาทำเควสที่นี่นะฮะเป็นไงสวยงามไหมดูดีกว่าเดิมเยอะเลยครับหมุนเหมือนอะไรมุมกล้องอะไรเนี่ยได้หมดเลยเป็น 3D นะครับแล้วก็มีระบบถ่ายรูปด้วยเผื่อใครอยากจะถ่ายแบบสวยๆอะไรเงี้ยครับจัดไปครับถ่ายได้ครับผมฟิลตรงฟิลเตอร์อะไรก็มีนะฮะนี่แน่แชะไป1ช็อตเมื่อท่านผู้ชมเล่นไปถึงเลเวล10นะครับมันจะมีเควสให้เรามาเปลี่ยนอาชีพครับซึ่งอาชีพเนี่ยจะมีแค่พวก2คิด1เท่านั้นนะครับคืออย่างไนท์เนี่ยก็คือเป็นมาจากซอร์สแมนใช่ไหมครับแต่ว่าครูเซเดอร์ยังไม่มีนะครับก็คือจะมีแค่ซอร์สแมนไนท์ลอร์ดไนท์อะไรเงี้ยคลาส3ก็ยังไม่มีนะครับและที่ผมชอบเลยคือว่ามันมีการไกด์ไลน์เว้ยว่าแต่ละอาชีพเนี่ยมันมีบทบาทแล้วก็ความสามารถอะไรบ้างคือเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องแร็กนาร็อกออนไลน์มาก่อนเลยอ่ะสามารถมาดูตรงนี้ประกอบได้นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูอาชีพที่เหลือเลยกันละกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีอาโคเนาะสายสนับสนุนต้องการสิ่งนี้ครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวของเมจนะครับนักเวทครับก็ใช้ได้เลยเวทแรงมากต่อไปคือทีฟนะครับคือโจรครับเน้นความว่องไวนะฮะแล้วก็ต่อไปอาร์เชอร์ครับอันนี้ก็เน้นความว่องไวเหมือนกันครับแต่ว่ายิงจากระยะไกลโกงมากครับอาชีพนี้แล้วก็สุดท้ายครับเมอร์แชร์หรือพ่อค้าครับก็อัปเดตเข้ามาสักทีครับสมัยแรกๆมันไม่มีนะเมื่อท่านผู้ชมเลือกอาชีพที่ต้องการได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องทำการผ่านบททดสอบด้วยนะครับก็คือจะมีมอนสเตอร์มาให้เราสู้และเราก็คือจะเป็นตัวของไฮคลาสของอาชีพที่เราเลือกเลยอย่างเช่นผมเลือกเมจใช่ไหมไฮคลาสของเมจก็คือไฮวิสานั่นเองก็คือพูดง่ายๆคือเราก็มาถึงโหดเลยจะได้ลองดูสกิลว่าแต่ละสกิลของอาชีพเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วเราพอใจไหมถ้าไม่พอใจนะจังหวะเนี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนตัวละครได้นะครับคือเลือกได้จังหวะจะพอใจว่างั้นเถอะพอเราเปลี่ยนอาชีพเสร็จแล้วครับเขาแถมของมาให้เราด้วยนะครับซึ่งเราก็ต้องเลือกนะครับว่าเราจะเอาสายอะไรนะครับมันก็มีเขียนบอกแล้วเนาะว่าแต่ละสายมีความสามารถอะไรบ้างอย่างตัวเนี้ยผมต้องการเล่นซัพพอร์ตผมก็ต้องเลือกสายพลายส์นั่นเองนะครับไม่รู้อ่านถูกปะนะส่วนเรื่องของการอัพสเตตัสนะครับมันจะอยู่ที่รูปตัวละครของเราด้านซ้ายบนนะครับเมื่อเราคลิกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วดูด้านขวานะครับจะมีสเตตพอยต์อันนี้จะเหมือนเมื่อกี้เลยคือถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่มั่นใจนะครับว่าจะอัพอะไรดีกดเซตแนะนำได้ครับเขาก็จะมีบอกอย่างเช่นนักเวทเนี่ยจะมี3สายด้วยกันก็คือเป็น DPS ควบคุมก็คือจะเป็นสายน้ำแข็งแช่ใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยไฟฟ้าอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำว่าให้อัพอินกับเด็กในปริมาณที่เท่ากันนะครับแล้วก็อีกสายหนึ่งครับ DPS รุนแรงนะฮะอันนี้คือจะใช้ไฟกับโกสนะครับซึ่งเขาจะแนะนำให้อัพคลาๆกันโดยที่จะมีอินนำนะครับแล้วก็มีเด็กรองแล้วก็วิทตามมานะครับแล้วเขาก็มีบอกด้วยนะว่าเนี่ยเหมาะกับการ PVP ระยะไล่เนี่ยค่อนข้างสั้นปกป้องตัวเองได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นตัวสุดท้ายครับ DPS ต่อเนื่องครับผมก็ใช้เป็นธาตุดินเนาะแล้วก็จะเป็นธาตุไฟนะครับก็มีเรื่องของการลดสปีดลดเลือดต่อเนื่องอะไรอย่างนี้นะฮะสเตตัสที่แนะนำก็คือจะเป็น79ทั้ง2อย่างระหว่างอินกับเด็กถ้าเกิดเราต้องการเล่นสายนี้ก็กดใช้ได้เลยมันก็จะเอาค่าแต้มของเราเนี่ยไปเฉลี่ยอัพให้นั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องของการอัพสเตตัสเนาะ
ส่วนเรื่องของการอัพสกิลจะอยู่ด้านขวานะครับอีหลอบเดียวกันเลยถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเราจะอัพอะไรดีนะครับดูด้านขวาครับสเตตพอยต์ขอโทษสกิลพอยต์ที่แนะนำมันก็จะมีแนะนำตามสายเหมือนสเตตัสเมื่อกี้นั่นแหละแล้วเขาก็จะบอกว่าควรอัพสกิลอะไรอัพสกิลอะไรอัพสกิลอะไรซึ่งอันนี้นะครับก็คือจะเป็นแค่ไกด์ไลน์เบื้องต้นเท่านั้นนะฮะท่านผู้ชมไม่จำเป็นต้องเชื่อก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าคนที่ไม่มีความรู้แรงนรกเลยจริงๆอ่ะเชื่อไว้หน่อยก็ดีนะเพราะว่ามันช่วยให้เราเนี่ยเล่นได้เร็วขึ้นนะครับแต่สำหรับคนที่แอดวานซ์แล้วเนี่ยก็แล้วแต่เราเลยอยากจะอัพอะไรก็อัพไปนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือมันมีภาษาไทยแล้วไงเข้าใจไหมพอมันมีภาษาไทยแล้วมันก็ชิลแล้วอ่ะเราสามารถอ่านแล้วก็ประกอบการตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเลยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับคำถามสืบเนื่องเลยก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดเข้ามาเล่นแล้วไม่ใช่ภาษาไทยทำยังไงนะครับก็ให้ท่านผู้ชมกดตัวเนี้ยนะมันจะสลับแท็บกันได้ใช่ไหมครับแล้วก็มาตรงนี้ครับการตั้งค่าเมื่อเราเข้ามาแล้วครับจะเห็นว่าภาษาจะอยู่ด้านซ้ายล่างเลยก็คือกดเปลี่ยนภาษาได้ที่ตรงนี้นะครับแต่ไหนๆก็เข้ามาแล้วอ่ะเผื่อใครกราฟิกไม่สวยงามเปลี่ยนตรงนี้ได้เช่นเดียวกันกราฟิกเห็นไหมครับเปลี่ยนได้เลยเต็มที่ครับผมแหมเป็นภาษาไทยแล้วชิลจริงๆครับสำหรับเรื่องของการเซฟจุดเกิดนะครับหรือว่าเราจะวาร์ปหรือว่าเราจะฝากของเนี่ยก็คือทำที่เดิมครับคือคาฟ่านั่นเองครับมาที่กลางฮอนเทล่าเลยก็ได้นะหรือเราดูไอคอนก็ได้ครับไอคอนก็จะเป็นรูปที่คาดผมนั่นแหละนะครับก็จะมีคาฟ่าอยู่นะครับนี่แหละก็จะทำอะไรก็ทำเลยบันทึกเซฟการวาร์ปคลังสินค้านะครับอันนี้ขอท้าวความนิดนึงกันตอนที่เกมนี้มันทดสอบครั้งแรกตอนเซิร์ฟจีนนะมันไม่มีการฝากของในคลังเว้ยแล้วมันก็จะมีปัญหากันเรื่องการจัดการของมากแต่ตอนนี้เขามีฝากของในคลังแล้วนะครับก็สะดวกสบายกว่าเดิมเยอะครับเพราะว่าเกมนี้มันมีกระเป๋าเลยนะถ้าเกิดท่านผู้ชมสังเกตดูตรงเป้เราอะมันมีน้ำหนักด้วยนะมีนะครับมีน้ำหนักด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่เราคิดว่าเราไม่ใช้แต่เราอยากจะเก็บไว้มาใส่ไว้ในคลังนะครับหรือเราจะไปขายก็ได้อะใช่ไหมก็ขายที่ร้านค้าตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมก็อันนี้คือจะได้มาเป็นเงินในเกมเลยหรือว่าบางไอเทมเนี่ยเราก็ไปขายที่ไอตัวตลาดกลางก็ได้ด้านบนเนี่ยในแป๊บๆมันก็เปิดแล้วนะครับไอตัวตลาดกลางเนี่ยเราจะขายอะไรก็ขายแต่ว่าถ้าเกิดขายในนี้มันจะได้เป็นแต้มผลึกอันนี้มาแทนนะครับมันจะไม่ได้มาเป็นเงินในเกมนะซึ่งแต้มผลึกอันนี้มันได้จากกิจกรรมต่างๆในเกมค่อนข้างเยอะเลยนะทำเควสประจำวงประจำวันรางวัลล็อกอินก็มีแจกอะไรเงี้ยหรือเราจะซื้อเอาเลยก็ได้ครับมันก็จะสามารถแลกเปลี่ยนด้วยการเอาเงินแคชที่เราต้องเติมเงินจริงๆอ่ะมาแลกเปลี่ยนตัวนี้นะครับเนี่ยๆๆเห็นไหมเราก็สามารถเติมเงินนะครับแล้วก็เอามาแลกเจ้าตัวนี้ได้ด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดใครเติมครั้งแรกนะมันจะมีรางวัลไอ้ตัวเนี้ยแถมมาให้ด้วยอยู่แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเปิดจริงก่อนแล้วค่อยเติมกันละกันไหนๆก็เข้าไปสู่เรื่องของร้านค้าแล้วนะครับคำถามต่อมาคือแล้วมีกระจับปองไหมมีนะครับมีแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเข้าแคลนก่อนเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมที่ทำแล้วเนี่ยได้เหรียญที่มาเปิดไอ้พวกเนี้ยซึ่งมันสามารถทำได้ฟรีนะครับทำได้ฟรีๆแต่ถ้าเกิดใครอยากจะปงอยากจะเปย์ก็อีกเรื่องนึงนะอันนี้คือพูดถึงสายฟรีนะครับเดี๋ยวดูคลิปไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเห็นครับเมื่อเราเดินเควสไปสักระยะหนึ่งนะครับมันจะเข้าสู่เรื่องของเพดานเลเวลนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเลเวลเราเนี่ยยังไม่ถึงมันก็จะไม่สามารถที่จะทำเควสหลักต่อได้คำถามคือแล้วถ้าถึงจังหวะนี้แล้วเราต้องทำอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยครับผมมันจะมีกิจกรรมประจำวันซึ่งไอ้ที่มันจะทำให้เราได้รับ EXP ง่ายๆแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลามากมายนักก็คือตัวของเควสบอร์ดนั่นเองครับคลิกที่บริเวณไกด์ได้เลยมันก็จะมาตรงนี้เลยใช่ไหมครับมันก็จะมีกิจกรรมหลากหลายครับกิจกรรมพูดคุยสู้กับมอนสเตอร์เก็บของอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามหาไอ้ที่มันได้รับรางวัล2เท่าไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวรับมาเลยกันแล้วกันนะครับนี่ได้รับอีกทีเป็นแสนครับรับมาเลยกันแล้วกันนะฮะแต่แล้วท่านผู้ชมดูด้านซ้ายมันจะเป็นเควสสีบานเย็นเนาะเป็นสีชมพูนั่นแหละเราคลิกปุ๊บมันก็ไปทำกิจกรรมได้เลยครับอันนี้ก็คือจะเป็น1วิธีนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยเลเวลสูงขึ้นได้ง่ายครับนอกจากการทำเควสป้ายแล้วนะครับการปล่อยบอทเก็บเลเวลอันนี้ก็คือจะเป็นหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ในแร็กนาร็อกนั่นเองนะครับคำถามคือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรไปบอทที่ไหนเมื่อท่านผู้ชมเล่นมาจนถึงประมาณเลเวล20กว่าๆครับมันจะมีเควสที่เป็นเควสไกด์ครับแนะนำระบบเควสหนึ่งเขาจะพูดเกี่ยวกับโอดินเบรซิ่งครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายบนก็ได้เนี่ยโอดินเบรซิ่งก็คือจะเป็นเหมือนกับบัฟครับที่จะทำให้เราได้รับพวกเซนีเอ็กพีอัตราดรอปอะไรก็แล้วแต่เนี่ย5เท่านะครับโดยไอตัวของ Bracing เนี่ยมันสะสมได้ 15,000 อันนี้ขึ้นอยู่กับบัฟ VIP ด้วยนะโดยปกติเนี่ยมันจะ 10,000 แต่ว่าผมมีบัฟ VIP ของคาฟ่าอะไรเงี้ยมันเลยได้มาอีก 5,000 อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็เราสามารถเปิดปิดได้ถ้าเปิดก็ตามนี้แหละคือจะได้รับไอเทมได้รับนู่นนี่มากขึ้นคำถามต่อมาคืออ้าวแล้ว Odin Bracing เนี่ยเราสามารถเพิ่มได้ยังไงบ้างดูตรงนี้เลยก็ได้ครับนี่ๆๆรับ Bracing มันจะมีบอกก็คือ1
ทำเควสป้าย2ก็คือให้เราไปที่รูปปั้นของโอดินครับมันจะมีอยู่หลายที่ครับในเมืองอิสูรก็มีในพอนเทล่าก็มีอยู่ใจกลางเมืองอะไรเงี้ยทุกวันเวลาเที่ยงและ2ทุ่มนะครับให้เราไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยครับมันจะมีการเก็บเจ้าตัวโอดินเบรซิ่งให้เราจำไว้นะฮะตอนเที่ยงกับตอน6โมงเย็นนะครับซึ่งถ้าเกิดถ้าเราจำไม่ได้ว่าต้องเดินไปตรงไหนกดนี่เลยก็ได้ครับมันจะเดินไปยังตรงสถานที่ที่มีโอดินเบรซิ่งหรือว่ารูปปั้นของโอดินเพื่อรับพรของโอดินได้นั่นเองนะครับนี่คือวิธีการนะส่วนเมื่อกี้ที่บอกว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงควรที่จะไปสู้กับตัวอะไรนี่ครับแนะนำจุดอัพเลเวลแบบนี้เป็นต้นครับเมื่อคลิกเข้ามาท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีการแนะนำครับก็ถ้าเกิดว่าให้ผมแนะนำนะคือเราควรที่จะเก็บเลเวลเนี่ยให้ตรงกับเลเวลของเราเองก็คืออย่างกรณีผมเลเวล23เนี่ยควรเก็บเลเวลกับเจ้าหนูแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมต้องการบอททิ้งไว้ยาวๆอ่ะไปสู้กับตัวละครที่ขอโทษไปสู้กับมอนสเตอร์ที่เลเวลสูงกว่าเราสัก1เลเวลก็ได้ครับคือบางทีเราจะเลเวลอัพอยู่แล้วไงใช่ไหมพอมันขึ้นไป24ปุ๊บจะได้สู้กับตัวที่เลเวล24จะได้รับอีกทีที่แบบว่าพอเหมาะพอเจาะกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่นะเทคนิคใครเทคนิคมันก็ลองดูกันแล้วกันครับว่าเราอยากจะสู้กับใครนะพูดถึงเรื่องการต่อสู้นะครับก็จะมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของการแอดตัวของไอเทมที่เป็นควิกสล็อตนะครับท่านผู้ชมกดด้านขวาได้เลยแล้วกดปุ่มบวกแล้วก็สามารถที่จะแตะได้เห็นไหมครับนี่ก็คือจะเป็นลักษณะของการใส่ควิกสล็อตนะครับจะได้ไม่ต้องเปิดกระเป๋าบ่อยแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือเรื่องของการบอทนะครับคือเวลาที่เราเนี่ยเดี๋ยวปิดควิกสล็อตกันนะเวลาที่เราคลิกที่ตัวของโพชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเลดบลูหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีคำว่าตั้งค่าอัตโนมัติขึ้นมากดเสร็จปั๊บเราก็สามารถใส่พวกโพชั่นต่างๆเข้าไปได้แล้วก็สามารถที่จะติ๊กได้ด้วยว่าจะให้เลือดเท่าไหร่นะครับถึงจะมีการกดใช้โพชั่นอัตโนมัติคือเกมนี้เราไม่ต้องกดโพชั่นเองเกมมันจะกดให้โอเคไหมไหนๆก็พูดถึงการตั้งค่าบอทแล้วนะครับก็จะมีเทคนิคอีกอย่างนึงที่แนะนำนะครับอันนี้สำหรับนักเวทนะครับที่เพิ่งมาเล่นแรกๆเนี่ยอย่างเช่นสกิลโซสไตล์หรือว่าสกิลไฟโบก็ได้ครับก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยเอามาใส่ที่ช็อตคัทนะครับถ้าเป็นเลเวล10นะเดี๋ยวดูดีๆนะอันนี้คือเลเวล10นะครับเวลาไล่โซสไตล์คือมันไล่นานมากดูเกตใช่ไหมครับมันไล่นานมากบางทีอาจจะไม่ทันกินนะครับเพราะฉะนั้นให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการลดระดับเลเวลลงครับและท่านผู้ชมก็ดูด้านขวาเนี่ยมันจะมีตัวของแคสต์ไทม์เห็นไหมครับแคสต์ไทม์มันก็ลดได้จากค่าเด็กเอ่ยไอเทมเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ลองลดดูว่าเลเวลเท่าไหร่เนี่ยเราจะสามารถปล่อยเวทได้รวดเร็วแล้วก็จะสามารถทันกินชาวบ้านเขาได้อะไรอย่างเงี้ยเริ่มทันกินแล้วเห็นไหมครับเริ่มทันกินแล้วแต่ข้อเสียของการที่เราลดระดับเลเวลสกิลลงคืออะไรก็คือ SP มันจะใช้เยอะครับเป็นดาบ2คมเพราะฉะนั้นตอนที่ผมปล่อยบอทตอนเล่นนักเวทอ่ะเอาบอกตรงๆเลยนะผมไม่ใช้สกิลที่มันต้องไล่ก็คือผมใช้สกิลที่มันไล่เร็วมากนะครับอย่างเช่นเนี่ยไฟวอลนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นไฟบอลมันจะเร็วมากนะครับแล้วก็ใช้วิธีการโจมตีปกติเอาคือช่วงแรกอ่ะมันต้องบอทประมาณอย่างเงี้ยเพราะว่าเรายังไม่มีของยังไม่เก่งมากพอที่จะแบบใส่สกิลได้รัวๆตุ่มตามอ่ะแต่นี่โชคดีไงผมเล่น2 ID มีอาโคคอยช่วยยิงด้วยคอยฮิลด้วยมันก็เลยเล่นง่ายขึ้นนั่นเองครับอันนี้เป็นเกจเล็กๆน้อยๆช่วงต้นเกมเท่านั้นครับทีนี้อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการตีบวกครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปบอดมาแล้วเริ่มสู้ไม่ไหวอ่ะแน่นอนครับเราต้องทำการตีบวกเวลาเราเล่นเกมนี้ไปสักพักหนึ่งอ่ะมันจะมีเควสขึ้นอยู่แหละเป็นเควสไกด์ที่จะสอนเรื่องของการตีบวกเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังสั้นๆกันละกันนะครับมาที่ตัวอัปเกรดก่อนละกันคนเยอะเหลือเกินครับการอัปเกรดของเกมนี้ครับเราจะใช้แร่อันนี้ครับแล้วแร่อันนี้หามาได้ยังไงครับท่านผู้ชมกดเก็ตได้เลยนะอันนี้ใช้ได้กับทุกวัตถุดิบนะครับคือกดเก็ตปุ๊บมันจะมีบอกเลยว่าเราเนี่ยสามารถไปหาจากได้ที่ไหนบ้างได้จากเควสเลยได้จากการซื้อที่ตลาดกลางหรือว่าเราจะไปทำการขุดแร่ซึ่งเกมเนี้ยมันมีไลฟ์สกิลด้วยขุดแร่ตกปลาอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวค่อยพาไปกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยพาไปอันนี้แหละเราก็สามารถที่จะเอามาอัปเกรดได้นะครับแบบนี้ตีบวกอาวุธไปก่อนเลยแล้วกันจะได้ยิงแรงๆครับนอกจากการอัปเกรดแล้วมีการซ่อมแซมอุปกรณ์ด้วยนะถ้าเกิดว่าของมันพังอะไรเงี้ยมาซ่อมตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ข้างๆกันครับมีการแบบตีบวกอีกรูปแบบนึงนะครับสืบทอดและการหลอมนะครับที่ไอตัวนี้นะก็กดสืบทอดอุปกรณ์ได้เลยครับไอการสืบทอดคืออะไรก็ง่ายๆครับเวลาที่ท่านผู้ชมเนี่ยมีไอเทมอีกอันนึงแล้วเราต้องการสืบทอดมาอีกอันนึงก็ได้แหละหลักการมันเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจกดตัวเครื่องหมายอะไรเอ่ยก็ได้เขาก็จะมีบอกเป็นไกด์ไลน์ให้เห็นไหมครับเรามีไอเทม2อย่างนะครับอย่างหนึ่งออปชันโคตรดีเลยแต่เราไม่ได้ใช้เราอาจจะโอนมาอีกอันนึงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เดินมาอีกฝั่งนึงนะครับมันอยู่บริเวณกลางพรหมดเลยเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นการตีบวกนะครับแยกเลยอันนี้ก็จะเป็นอาวุธเครื่องป้องกันแล้วก็แอคเซสซอรี่นะครับมันจะใช้หินอีกประเภทนึงนะครับเมื่อเราคลิกดูเราจะเจอแบบนี้เห็นไหมครับ
มือนเดิมครับคลิกเข้าไปดูปั๊บกด get มันจะมีบอกว่าหาจากไหนนะครับซึ่งอันนี้คือได้มาจาก Live Skill นะครับพอเราคลิกคำว่า Live ปุ๊บมันจะเปิดตัวหน้าเขาเรียกว่าคู่มือของการไลฟ์กันละกันคู่มือไลฟ์คู่มือการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีบอกครับว่าอ๋อไอ้นี่นะมันสามารถคราฟได้นะครับโดยจะต้องใช้ไอเทม2ชิ้นนี้ซึ่งก็เหมือนเดิมคลิกปุ๊บกดดูครับอ๋อได้จากการขุดแร่คลิกปุ๊บกดดูอ๋อได้จากการเก็บเกี่ยวซึ่งไอการขุดแร่การเก็บเกี่ยวการตกปลาการทำอะไรทั้งหลายแหล่นะครับมันจะมีแต้มของไลฟ์สกิลอยู่ด้วยครับแล้วเราจะดูภาพรวมได้ที่ไหนครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยคลิกบริเวณด้านขวาตรงนี้ครับเนี่ยนะพอมันเปิดมาแล้วครับมันจะมีระบบไลฟ์ขึ้นมาหน้าจอนี้จะเป็นการสรุปครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยความสามารถในการตกปลาขุดแร่เก็บเกี่ยวอะเท่าไหร่นะครับการหลอมเท่าไหร่ปรุงอาหารเท่าไหร่เห็นไหมครับเกมนี้มันมีเรื่องของไลฟ์สกิลด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวผมยกตัวอย่างการขุดแร่ก่อนกันละกันครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาท่านผู้ชมจะทำการขุดแร่ครับเขาจะให้เราไปซื้อของที่ตัวนี่ก่อน NPC คนนี้นะครับหน้าตาคุ้นๆเนาะนั่นแหละมันจะมีอันนี้ครับ Common Pickaxe นะครับซื้อไว้1อันนะครับเพื่อทำการผ่านเควสและหลังจากนี้เราจะทำการขุดแร่เป็นนี้ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าอ้าวจุดขุดแร่มันอยู่ตรงไหนเข้าไปที่เดิมเลยครับไลฟ์นะครับด้านขวาล่างเนาะเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่การขุดแร่นะครับแล้วเราก็เลือกแร่ที่เราต้องการจะขุดนะครับแล้วเราก็เลือกได้เลยครับว่าเราจะไปตรงไหนเรากดปุ๊บตัวละครเราจะเดินไปเลยเห็นไหมครับเดินทางมาถึงก้อนแร่เรียบร้อยแล้วครับมันก็จะขึ้นคำว่าขุดเลยครับผมก็กดขุดได้เลยนะครับแล้วก็กดด้านขวาอีกทีทีนี้เราก็ปล่อยไปได้เลยนะปล่อยไปได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าพลังงานเราจะหมดนะครับพลังงานดูด้านซ้ายบนเห็นไหมครับมันเปลี่ยนจาก MP กลายเป็นคำว่าค่านะฮะแล้วคำถามคือไอ้ตัวนี้ได้มาจากไหนมันได้มาจากการที่เราเปิดโหมด Odin Blessing ไว้จำได้ใช่ไหมครับการต่อสู้ถ้าอยากได้ EXP 5เท่าต้องเปิด Odin Blessing เนี่ยแหละครับทุกครั้งที่เรามีการใช้ Odin Blessing เนี่ยมันจะไปเติมแต้มค่าตรงนี้ครับผมถ้าเกิดไม่มั่นใจเราคลิกที่คำว่าค่าก็ได้นะครับแล้วมันก็จะมีตรงนี้เห็นไหมครับค่าสตามิน่ากดตัวเครื่องหมายตกใจดูมันก็จะมีรายละเอียดบอกเห็นไหมครับการตกปลาการทำนู่นทำนั่นทำนี่เกี่ยวกับไลฟ์สกิลเนี่ยมันก็จะใช้ตัวของพลังงานหมดเลยนะครับและถ้าเกิดท่านผู้ชมใช้ Odin Blessing 1จุดจะได้รับคาสตามิน่า1จุดด้วยเช่นเดียวกันครับนอกจากไลฟ์สกิลแล้วนะครับมันยังมีคู่มือด้วยนะครับด้านขวาบนเห็นไหมสมุดคู่มือนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามันคือระบบ Achievement ของเกมนั่นเองนะครับอย่างเช่นเนี่ยเราสะสมอุปกรณ์ครบเราไปตีมอนเตอร์มาเราไปถ่ายรูปที่นู่นที่นั่นที่นี่มาอะไรเงี้ยมันจะสามารถมารับรางวัลเพิ่มเติมได้และเดี๋ยวถ้าเกิดเล่นไปไกลกว่านี้ครับมันสามารถที่จะอัปเกรดไอตัวเส้นทางมาจนภัยได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเรายิ่งอัปเกรดเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับฟังก์ชันเพิ่มเติมครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับเลเวลผจญภัยเลเวล2นะครับเราจะได้ 4,000 คริสตัลนะครับแต่ว่าเราจะทำได้ก็ต่อเมื่อเลเวล30ก่อนซึ่งไอ้คริสตัลก็คือไอ้ที่ผมเปิดให้ดูก่อนอันเนี้ยที่ตลาดกลางจำได้ไหมเนี่ยๆๆๆๆอันนี้แหละครับเขาเรียกว่าคริสตัลนะครับได้มาฟรีเห็นมั้ยนอกจากนี้นะครับยังมีระบบกิจกรรมประจำวันหรือว่าคาร์นิวัลนะฮะอยู่ด้านขวาบนนะครับตรงนี้เลยเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วก็จะเห็นว่ากิจกรรมเยอะกว่าสมัยก่อนมากเลยนะครับก็อย่างเช่นกิจกรรม XO ผมเคยทำกิจกรรม XO ให้ดูด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเอาบรรยากาศให้ดูดีกว่าว่าเซิร์ฟนี้เป็นยังไงบ้างครับกิจกรรม XO นะครับถ้าเกิดมันขึ้นมาแล้วเนี่ยให้ดูตรงกลางล่างของหน้าจอครับเนี่ยเห็นไหม OX Quiz นะครับก็กดไปทันทีได้เลยเดี๋ยวมันจะพาไปหา NPC ที่เข้าไปในกิจกรรมนะครับซึ่งมันมาตอน 11:00 น. ถึง 13:00 น. นะฮะก็อย่าลืมเข้ามาเข้ากิจกรรมนี้ด้วยกันละกันครับหลักการของการเล่นก็ง่ายๆครับคือให้เราไปยืนครับว่าเราจะตอบ O หรือตอบ X และมันก็จะมีคำถามคอยถามเราตลอดครับถ้าเกิดเราคิดว่าเราถูกเนี่ยก็คือไปยืนตรง O คิดว่าผิดก็ไปยืนตรง X แค่นี้เองนะครับจบถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตอบผิดเราจะถูกดีดออกไปนอกสนามครับพอเราออกมาอยู่ด้านขอบสนามแล้วเนี่ยเรายังคงสามารถตอบคำถามได้นะครับและมันจะมีการบอกกับคนที่เขายังอยู่ตรงกลางด้วยว่าเฮ้ยคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเขาตอบถูกกี่คนตอบผิดกี่คนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับและถ้าเกิดเราอยู่ตอบไม่ว่าจะอยู่ในสนามหรือว่าอยู่ด้านข้างสนามเนี่ยมันจะได้รับรางวัลเสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบผิดไม่เป็นไรครับช่างมันนะครับแค่เปลี่ยนสถานที่การตอบเท่านั้นเองครับมันได้รับรางวัลเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมอย่างอื่นกันบ้างดีกว่านะครับก็แนะนำว่าให้ดูตัวที่มันมีค่า Active Point ครับเพราะว่าพอเราทำแล้วเนี่ยมันจะได้รับไอเทมที่อยู่ด้านล่างด้วยเห็นป่ะมันจะมีกล่องมีอะไรแจกให้นะครับเพราะนั้นก็เร่งทำไอตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งเควสเนี่ยเขาบอกว่ามันจะรีเซ็ตตอน 6:00 น.ของทุกวันนะครับจะไม่เหมือนกับไอตัวรางวัลล็อกอินนะ
ไอ้พวกรางวัลล็อกอินรางวัลอะไรต่างๆเนี่ยมันจะรีเซ็ตตอนเที่ยงคืนนะครับมันจะแยกกันเนาะงั้นก็เดี๋ยวเนี่ยผมจะไปทำดันเจี้ยนประจำวันกันแล้วกันนะครับเนื่องจากว่ามันได้ตัวของ Active Point เยอะครับคลิกไปได้เลยนะครับแล้วกดไปทันทีครับมันก็ยังเดินไปยังเควสที่เกี่ยวข้องให้กับเราทันทีครับเมื่อเดินทางมาถึงแล้วนะครับเราจะเจอผลึกหลากสีแบบนี้ครับมันก็คือต้องเล่นไปตามเนื้อเรื่องก่อนนะแล้วมันจะสามารถลงได้ครับผลึกแต่ละอันเนี่ยก็คือจะแทนกับตัวบอสนั่นเองนะครับมันก็จะมีการลงแบบ normal กับการลงแบบ hard นะครับซึ่งเราต้องผ่าน normal ไปก่อนนะครับแล้วก็การลงอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการลงแบบ co-op ก็คือเล่นกับเพื่อนได้อะไรได้ดูด้านขวาล่างก็ได้ครับมีการจัดการปาร์ตี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราสร้างตี้ไว้ชวนเพื่อนชวนอะไรคนอื่นเข้ามาได้ใช่ไหมครับหรือจะกดจับคู่อัตโนมัติก็ได้นะครับมันก็สามารถหาให้ได้เหมือนกันแต่แนะนำว่ามากดตรงนี้จะดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันอยู่ที่หน้าดันเจี้ยนแล้วไงเราจะลงตรงนี้ครับก็คือกดตรงนี้ได้เลยแค่นี้แหละครับแล้วเราก็รอนะเมื่อคนเนี่ยเข้ามาครบเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยในครบแล้วเนาะก็สามารถกดตัวเข้าทันทีได้เลยนะครับแล้วก็รอให้ทุกคนนะครับที่อยู่ในปาร์ตี้เนี่ยกดยืนยันให้ครบก่อนนะครับแล้วคนที่เป็นหัวหน้าตีเนี่ยก็จะกดเริ่มเกมได้นี่แหละครับก็คือจะเป็นบรรยากาศการโคออปนั่นเองบอสก็จะมีหลากหลายครับคือตัวแรกที่เราเจอเนี่ยก็คือจะเป็นเนี่ยแหละเป็นโกลเด้นติบักนะครับเดี๋ยวเราเล่นไปสักพักหนึ่งก็จะเจอเดรกเจออะไรอย่างเงี้ยเล่นไปเรื่อยๆตามเนื้อเรื่องครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการต่อสู้เลยกันละกันนะครับผมปล่อยบอสเลยกันละกันนะครับสู้ออโต้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอาอโคเดินตามนิดนึงครับคือระบบปาร์ตี้ท่านผู้ชมน่าจะเห็นมันมีรูปรอยเท้านะครับอันนี้เวลาเราคลิกปั๊บเนี่ยตัวละครมันก็จะเดินตามนั่นเองครับแล้วมันก็จะช่วยซัพพอร์ตโจมตีบัฟอะไรด้วยเพราะฉะนั้นใครที่เล่น2จออะไรเงี้ยก็ทำได้นะครับก็คือสามารถกดเดินตามได้นะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าบางทีบอสมันโจมตีมีอาณาเขตเราอาจจะต้องแบบหลบซิกแซกนิดนึงอ่ะเพราะว่ามันมีคนเดินตามหลังเราอ่ะเข้าใจใช่ไหมอันนี้มาดูบรรยากาศตรงนี้หน่อยครับเฮ้ยจริงๆเวลาเราลงดันเจี้ยนเนี่ยควรจะจัดตีให้มันแบบเหมาะสมนิดนึงเนาะมีตัวแทงเอ่ยอะไรเอ่ยหน่อยอ่ะนี่คือแบบว่าไม่มีเลยไม่มีใครแทงได้เลยนะครับดูจากพ่อค้าแล้วพ่อค้าน่าจะสายบูครับผมเอาเวลามาถึงบอสแล้วนะครับผมไปลุยแป๊บนึงต้องกดเปิดบอสใหม่โอเคฆ่ามอนทุกตัวจ้ะฆ่าทุกตัวจ้ะทุกตัวที่ขวางหน้าต้องคอยหลบสกิลบอสด้วยเห็นไหมครับมันจะมีพื้นขึ้นมาแบบนี้ครับเป็นสีแดงๆนะต้องคอยหลบด้วยนะยืนแรงไม่ได้นะครับมันก็ได้แหละถ้าเกิดเราเก่งมากพอถึกมากพอนะ แต่แนะนำว่าให้หนีจะดีกว่าครับเฮ้ยอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวมันจะมีพวกลูกน้องมันปรากฏออกมาด้วยนะอันนี้ก็คือหลบนี่เห็นไหมครับอโคผมหลบไม่ทันเพราะว่าเป็นตัวพ่วงไงมันเลยหลบไม่ทันนะฮะโอเคเลือดหายไปครึ่งหลอดแล้วนะครับนี่ไงมันจะเรียกลูกน้องมาแล้วนะครับโอเคก็แนะนำให้ไปโจมตีพวกนี้ก่อนครับโกลเด้นบัคนะครับเนี่ยตีโกลเด้นบัคก่อนเพราะว่าโกลเด้นบัคมันวิ่งไปหาไอตัวบอสได้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะได้รับบัฟเพิ่มเติมนะครับอุ้ยโดนทับหนีเร็วโอเคหนีได้อยู่ครับอันนี้ปล่อยบอสใหม่ครับตีบอสใหม่ครับผมยังไล่ช้าไปนิดนึงฮะเลเวลยังต่ำอยู่นะฮะอัพเด็กยังไม่เยอะครับเฮ้ยมันเอาอีกแล้วเนี่ยมันอะไรอีกแล้วเนี่ยออกมาสะท้อนไอตัวดาเมจเวทนี่เองเมื่อกี้มันขึ้นบอกอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมเปรี้ยวเฮ้ยเร็วๆลบหลบทันคนเดียวอีกแล้วครับเอาโคหลบไม่ทันครับผมเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับว่าเล่น1คน1จอจะดีกว่าครับเล่น1คน2จอแล้วมันบังคับไม่ทันจริงๆฮะเฮ้ยลบโอ้โหสตันไปเพียบเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับเราชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่แหละครับบรรยากาศการลงโคออฟสู้กับ MVP ครับต้องมีชั้นเชิงด้วยนะอ๋อแล้วก็เมื่อเราจบเรียบร้อยแล้วนะครับเรามีการแบบว่าขอเปลี่ยนไอเทมกับคนอื่นได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าไอเทมที่เราได้มาอาจจะไม่ตรงสายหรืออะไรเงี้ยครับก็สามารถที่จะขอเปลี่ยนได้ครับเดี๋ยวขอยกตัวอย่างอีกสักกิจกรรมกันละกันนะครับเป็นกิจกรรมสำหรับคนที่มีแคลนแล้วนะครับก็สืบเนื่องกันเลยกันแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดจะหาแคลนทำยังไงครับท่านผู้ชมเล่นไปอีกสักแป๊บนึงนะครับประมาณเลเวลจำไม่ได้แล้วอะคือมันเล่นไม่นานนะมันจะมีระบบกิลนะครับหรือว่าแคลนขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยหาแคลนอยู่ก็ไม่ได้มีอะไรครับก็แค่ไปหาแคลนอยู่แล้วกดเข้าได้เลยแต่ถ้าเกิดคนที่ต้องการที่จะเป็นหัวหน้าแคลนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องทำการซื้อไอเทมก่อนนะครับก็คือจะเป็นเอ็มเพอเรียมก็คือแบบเดียวกันใน Ragnarok Online เลยคือต้องไปซื้อ Imperium ก่อนนะครับซึ่ง Imperium เนี่ยสามารถมาซื้อได้ที่กลางพอนเทล่าเลยครับมันจะอยู่บริเวณด้านขวาร่างของตรงกลางพอนเทล่านั่นแหละก็คุยได้เลยครับคือน้องคนนี้นะ
กดเสร็จปุ๊บมันจะมีอันนึงครับเลื่อนลงมาด้านล่างก็คือ Imperium นั่นเองนะครับนั่นแหละก็ราคาประมาณ 150,000 เมื่อเรามี Imperium แล้วนะครับก็สามารถที่จะไปสร้างแคลนได้ถ้าเกิดเรากดผ่านทางระบบกิลด์หรือระบบแคลนเนี่ยมันก็จะพามาสร้างแคลนครับโดยที่เราสามารถมาสร้างได้ที่ตรงนี้เลยแค่นี้แหละก็คือเรื่องของการสร้างแคลนนะครับเราก็จะมีแคลนอยู่เป็นที่เรียบร้อยซึ่งแน่นอนว่าแคลนเนี่ยนอกจากจะมีกิจกรรมประจำวันให้ทำแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปในกิลด์ฮอลล์หรือว่าเป็นที่อยู่ของแคลนได้ก็อย่างที่เห็นครับสวยงามอลังการงานสร้างแล้วมันก็ยังมีพวกแบบว่าซื้อบงซื้อบัฟด้วยนะถ้าเกิดว่าเราไปทำกิจกรรมของแคลนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมาเบรซิ่งนะครับซื้อบัฟได้ด้วยเห็นไหมอยากจะให้อะไรเพิ่มล่ะโจมตีพลังป้องกัน HP SP อะไรเงี้ยก็จะมาซื้อได้โดยใช้แต้มแคลนตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมีส่วนหนึ่งคือ Guild Order Guild Order ก็คือเป็นตัวของ Quest Guild นั่นแหละครับเขาจะรีเควสของพวกนี้เอาไว้ซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยจะไปฟาร์มเองก็ได้นะครับหรือว่าเราจะกดโดยใช้แต้มมันนี้ก็ได้ครับแต้มมันนี้ก็คือจะได้จากการทำเควสประจำวันอะไรอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้อันนี้เนี่ยแหละส่งเลยก็ได้ครับแต่ว่ามันอาจจะเปลืองไปนิดนึงเราอาจจะเอาแต้มอันนี้ไปทำอย่างอื่นต่อเช่นเรื่องของการซื้อขายของอะไรเงี้ยยังไม่ได้พูดถึงเลยเดี๋ยวค่อยพูดถึงกันละกันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการขอความช่วยเหลือจากคนในกิลด์นั่นเองครับหรือเราจะกลับมาที่ตรงกลางฮอนเทล่าก็ได้นะครับมันจะอยู่บริเวณด้านซ้ายล่างครับนอกจากตลาดกลางแล้วนะครับก็จะมี NPC อีกคนนึงครับคนนี้เนี่ยแหละครับที่เราสามารถที่จะมาทำการซื้อไอเทมได้โดยใช้เงินในเกมเห็นไหมครับเราสามารถซื้อได้แล้วมันก็จะมีโควต้าบอกเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถซื้อวัตถุดิบพวกนี้ได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไปส่งเควสของแคลนนั่นเองครับแล้วก็คนนี้นะครับนอกจากจะมีด้านบนแล้วเนี่ยมันมีมิชชั่นของเขาด้วยซึ่งมิชชั่นอันนี้ก็คือไอที่ผมกดมาจากหน้าคานิวาลนั่นแหละอันนี้แหละอันนี้แหละกดเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมาตรงนี้นะครับเขาจะมีภารกิจให้เราทำซึ่งมันจะไม่สามารถทำได้ทั้ง3อันในเวลาเดียวกันนะมันจะเลือกแค่อันใดอันหนึ่งเท่านั้นอย่างเช่นผมอยากจะได้หมวกอะไรเงี้ยก็ทำเควสอันแรกครับมันจะได้ตัวเหรียญกระชับปองไปเปิดหาหมวกอะไรเงี้ยส่วนในนี้ก็คือจะเป็นกระชับปองนะครับแลกพวกอุปกรณ์ส่วนอันสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นแลกการ์ดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เราอ่ะเราจะเอาอะไรก็เอาผมเอาหมวกก็แล้วกันนะครับก็รับรางวัลไม่ใช่รับรางวัลรับเควสได้เรียบร้อยนะครับพอรับเควสเสร็จดูด้านซ้ายเห็นไหมครับอันนี้เขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยไปหาของมานะครับก็ตามที่บอกเลยเราเนี่ยสามารถที่จะซื้อตรงนี้ก็ได้หรือเราจะไปฟาร์มเองก็ได้แต่เราก็ต้องดูนิดนึงครับว่าเขาขออะไรเพราะนั้นมันอาจจะเปลืองตังค์นิดนึงนะในช่วงแรกถ้าเกิดเราไม่ได้ฟาร์มเองอ่ะทีนี้คำถามต่อมานะครับที่นิยมถามกันเลยคือมันเดลของหรือดีลของได้ไหมนะครับก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเกมมือถือสมัยใหม่เขาไม่ทำกันแล้วนะครับมีแต่เกมเก่าๆแบบ 6-7 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ตามที่เห็นครับทำได้แค่แบบชงแชทอะไรอย่างเงี้ยแบ็คลิสต์เพิ่มเพื่อนถ้าพูดถึงเรื่องของเพิ่มเพื่อนนะครับถ้าเกิดเราหากันไม่เจอเนี่ยเช็คดูดีๆนะว่าอยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวกันหรือเปล่าแล้วก็อยู่ชแนลเดียวกันหรือเปล่าเห็นไหมครับมันเลือกชแนลได้ที่ด้านขวาบนของหน้าจอแล้วถ้าเกิดเราอยู่คนละชแนลกันขี้เกียจตามหากันจริงๆเนี่ยกดตัวนี้ก็ได้ครับด้านซ้ายของช่องแชทอ่ะมันก็จะมีให้เราแบบทำการส่งคำขอไปหาเพื่อนนั่นแหละก็เซิร์ชชื่อเซิร์ชอะไรให้เรียบร้อยก็ส่งไปแค่นั้นแหละก็จะสามารถที่จะเป็นเพื่อนกันได้นะครับพอเป็นเพื่อนกันเสร็จปั๊บส่งของขวัญหากันได้ด้วยนะครับเป็นไงบางอันมันมีในกระเป๋าของเราอยู่แล้วนะแต่บางอันก็ยังไม่มีก็สามารถที่จะแบบซื้อส่งได้อะไรแบบนี้เป็นต้นครับเมื่อเราส่งของขวัญเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่ามันมีแต้มหัวใจด้วยครับซึ่งแน่นอนแต้มนี้ก็เอาไปทำอย่างอื่นในอนาคตเช่นเรื่องของการแต่งงงแต่งงานอะไรเงี้ยเนาะมันมีอยู่แล้วล่ะนะครับมาขนาดนี้แล้วนะครับมีหัวจงหัวใจมีแน่นอนอยู่แล้วครับผมโอเคและนี่คือคร่าวๆของROX นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเดี๋ยวเปิดจริงเดี๋ยวจัดหนักแน่นอนนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นโหมโรงเฉยๆช่วงการทดสอบนะครับและคิดว่าน่าจะทดสอบรอบสุดท้ายแล้วนะครับการเปิดจริงก็คือช่วงกลางปี2021แน่นอนลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ได้เลยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่เมื่อเกมมันเปิดจริงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ภายภาคหน้าครับ